ปีก็พยาเสริมโรงพยาบาลเริ่มหามาปลายธันวาปีก็มกราชาวบ้านก็มากันมาถ่ายรูปที่ระลึกช่วงหลังนี่ไม่ดีชาวบ้านอ่ะไปตัดกิ่งแล้วเอาไปเชียงตุ้งเลยแล้วก็มีชาวเขาบนเนี้ยอาขางูเธอเลยตัดแล้วก็ขายถึงกันจ้านอันเนี้ยชาวบ้านมาซื้อจริงอยู่บนต้นอ่ะสวยสุดละตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เริ่มห้ามบ้างถ้าวันไหนไม่เห็นเพราะก็แอบตัดกันอยู่แต่ว่าก็มาชมดอกพญาเสือโคร่งที่นี่เรียกหมอกก่อนถ้าเป็นดอกไม้จะมีหมอกน้ำหน้าค่ะก็เดินเที่ยวในนี้ถ้าเป็นคนไทยนี้ไม่เดินละเพราะว่าภาคเหนือคนไทยก็มีบ้านชาวเขาอยู่เนี่ยทางมูเตอร์นี่ก็ไม่คนไทยนี้ไม่แวะ